ขอกล่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเซเว่นไนน์ด้วยนะครับผมก็แน่นอนนะผมว่าเอาไอตัวละคร5ตัวนี้ขึ้นมาแน่นอนว่าคลิปนี้ก็คงหนีไม่พ้นไอหน้า EP 19999ก็อย่างที่รู้กันว่าตอนนี้ผมหลังจากที่การเข้ามาของนาจาเวผมก็ทำให้ทีมจึกเนี่ยสามารถกลับมาพังงาดขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งจะสังเกตว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาผมทีมจึกนี่ท็อป10นี่แทบจะใช้กันเกือบทุกคนเลยทีมสปีดนี่ก็แทบจะดับลงมาสักพักนึงครับผมในระดับนึงก็ทีมทิกในตอนนี้นี่นิยมที่สุดแล้วก็จะเป็นทีมนี้เลยก็จะมีอีวานเฮคารอนลีน่าอาคุมะนาจาก็สังเกตได้ว่าใครที่ไม่ได้เล่นมานานเนี่ยก็จะไม่มีอาคุมะผมเขาก็จะนิยมใส่ตัวอื่นเข้ามาแทนที่นะซึ่งใส่ตัวในนั้นผมไม่ขอบอกแล้วกันผมก็มันจะบอกว่าไงดีเพราะมันใส่ได้หลายตัวมากอะมันแล้วแต่คนครับผมว่าจะใส่ตัวอะไรบางคนก็ใส่นอกลุกชันอะไรพวกนี้ก็ได้ผมซึ่งแต่ละคนมันก็มีตัวละครไม่เหมือนกันแต่อาคุมะเนี่ยค่อนข้างเป็นตัวละครพิเศษที่ในตอนนี้เนี่ยไม่สามารถหาได้แล้วแถมไม่สามารถใช้ลีน่าหรือฟีน่าเนี่ยในการข้ามขีดจำกัดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เก็บมาตั้งแต่สมัยก่อนผมก็จะได้เปรียบไปนะในเรื่องนี้มาดูทีมที่ผมจะใช้กันดีกว่าผมแต่ลีน่าตอนนี้ก็เพิ่งบ่ายโมงนิดๆครับผมอารีน่าตอนนี้อ่ะก็เพิ่งรีเฟรชมาใหม่สดๆร้อนๆเลยก็จะมาลุยกันดีกว่านะก่อนอื่นมาเริ่มดูทีละตัวที่ผมใช้ดีกว่านะสำหรับลีน่าผมก็ถอดของมาจากออลลี่นะใส่2เลือดใส่2เลือดด้วยผมจะได้ยืนถึกๆหน่อยแล้วก็ใส่แหวนหลบแล้วก็ตีติดเดสใส่อัตราบล็อกฟูลฮิลลดคูลดาวน์สกิลใช้สกิลรัวๆลิมิตเบรกไหมไม่ได้ลิมิตเบรกบอกเลยว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็อยากลิมิตเบรกนะแต่เอาจริงๆเนี่ยผมว่าผมอาจจะไม่ได้ใช้ทีมนี้แบบจริงจังตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่ลิมิตเบรกแล้วกันผมก็จบสโลลีน่าตัวต่อมาอีวานก็มีของแค่ไหนก็ได้แค่นั้นผมใส่2เร็วใส่2เลือดใส่เลือดต้านเดสใส่อัตราตอบโต้อัตราบล็อกแล้วก็ดูดเลือดลิมิตเบรกไหมก็ไม่ได้ลิมิตเบรกแล้วสังเกตว่าเลือดจะเยอะมากเลยนะ 13,000 เลยผมนี่ขนาดแบบยังไม่ลิมิตเบรกเลยเนี่ยนะจ้าใส่2เร็วใส่2เลือดใส่เลือดแล้วก็ตีเดสผมใส่อัตราบล็อกดูดเลือดตอบโต้ลิมิตเบรกไหมก็ไม่ได้ลิมิตเบรกอีกเหมือนกันเฮลคารอนใส่2เร็วใส่2เลือดใส่ลบหลีกต้านเดสผมไม่อยากให้ตายอัตราคิเมื่อบล็อกแล้วก็ลดคูลดาวน์สกิลความจริงลดคูลดาวน์สกิลนี่ไม่ต้องใส่ก็ได้นะเดี๋ยวมันจะโดดบ่อยเกินไปนะตัวต่อมาผมอาคุมะก็ค่อนข้างเก่งนะไอตัวนี้ต้องไอ้อย่างนิดนึงก็ใส่2จุดอ่อนใส่2เลือดใส่เลือดแล้วก็ต้านเดสใส่ตอบโต้จุดอ่อนความเสียหายโจมตีก็แน่นอนนะผมว่าข้อดีของการมีอาคุมะคือลดตอบโต้ศัตรู 40% ลดความเสียหายศัตรู 40% แล้วก็มีวอยชิล3เทิร์นทำให้ถึกมากๆเลยผมสำหรับตัวนี้นะใส่ตอบโต้จุดอ่อนแล้วก็ความเสียโจมตีก็แน่นอนว่าก็ไม่ได้ลิมิตเบรกอีกเหมือนกันนะผมสังเกตได้ว่าตัวละครทุกตัวที่ผมใช้เนี่ยก็ไม่ได้ลิมิตเบรกสักตัวเลยนะก็อาจจะไต่ระดับสูงๆลำบากนิดนึงเพราะว่าการลิมิตเบรกเนี่ยมันเพิ่มเลือดมาเยอะมากเลยผมสัตว์เลี้ยงที่ผมใช้ก็เป็นหมาไปแล้วกันผม5ดาว6ดาวนะสำหรับใครที่มีอยู่ใครที่อยากลองทำทีมสิก็จัดคร่าวๆประมาณนี้ได้แล้วกันผมแล้วก็อัปเกรดรูปแบบแผนการเล่นผมใช้ฟอร์เมชั่นด้านหน้าต้านสถานะผิดปกติแล้วกันนะเพราะไม่อยากให้แนวหน้าเนี่ยติดผิดปกติเกินไปนะpassive skill ของผมหน้าแรกก็แน่นอนว่าขึ้นชื่อเรื่องทีมถึกเราจะเข้าไปยืนรับดาเมจแบบว่าเต็มที่ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เน้นโจมตีเลยแค่ยืนแบบโต้โต้ต่อๆเลือดจนหมดเวลาอะไรประมาณนี้แล้วกันก็จะเป็นการรีวิวให้ดูว่าทีมนี้ผมมันจะใช้เวลานานขนาดไหนแล้วว่ามันจะโหดขนาดไหนในระดับที่36ไต่ขึ้น 4,300 แล้วกันผมก็อาจจะมีเป็น2พาร์ทนะสำหรับคลิปนี้ผมพาร์ทแรกที่ผมทำเนี่ยก็อาจจะเป็นพาร์ทที่เริ่มไต่36แล้วอีกพาร์ทนึงอาจจะเป็นช่วงหลัง43ไปเลยแล้วกันอะไรประมาณนี้แล้วกันนะถ้าเกิดว่าผมสามารถขึ้นได้นะป่ะเลือกกันเลยดีกว่าผมเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปเนื่องจากว่าอย่างที่รู้กันว่าทีมถึกเนี่ยมันตีกันแทบจะหมดเวลาแน่นอนผมคลิปมันอาจจะยาวมากก็โหลดสักนิดนึงเหมือนเดิมเลยผมโอเคกลับมาแล้วผมหน้าโหลดเปิดมาทีมแรกครับผมอย่าลืมตั้งลีดด้วยให้เป็นสายเลือดผมก็เจอทีมสปีดยุคปัจจุบันนี้ผมก็มีสปายด้วยนะแต่ก็ไม่ใช่สปีดล่าสุดนะทีมที่ผมใช้ก็จะเอาลีน่าไว้หลังนะเพื่อรับดาเมจเต็มที่ผมจะสังเกตว่าฟูถึกครับผมจะค่อนข้างดาเมจแรงมากเปิดมาก็อาคุมะสกิลจิ้มจุดไปก่อนเลยผม1ตัวนะ
ปึบเพราะเนื่องจากว่าคุมาเนี่ยใส่2จุดอ่อนผมมันก็เลยมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นตัวแรกแล้วก็ออกสกิลให้ทีมเคยโดนสกิลปามาไม่เป็นไรผมก็ค่อยๆต่อเลือดแบบสบายๆแล้วก็สกิลนาจาสวนก็ไปเพิ่มเลือดขึ้นมาอีกนิดนึงผมโดนสกิลสีเป้าสวนมาก็ปึบ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 ตอบวอยชิลไปผมออลลี่ก็วอยชิลหมดแล้วตอนนี้ตามด้วยสกิลนาจาสกิลต่อมาผมก็ระเบิดบึ้มเข้าไปผมแปะเข้าไปหนึ่งทียังมีวอยชิลอยู่ผมก็แล้วสกิลไหนแล้วสกิลโลโลมาผมสกิลสาดน้ำกระเซ็นปึ้มระเบิดขึ้นมาเกาะก็น่าจะหมดอีกแล้วอีกตัวหนึ่งกันผมโลโลอ่ะกังอีโร่สักนิดนึงครับผมอีวานโอเคโดนสกิลวอลลี่มาผมไม่เป็นไรนะเพราะว่าเรามีกันอีวานอยู่หนึ่งทีนึงแล้วก็สตูวอลลี่เนี่ยไม่น่าจะสกิลเราเข้านะคิวไปหรือเลื่อนเลื่อนดื้อดื้อโอเคโดนสกิลผมสไปน่าจะตายแน่นอนเพราะว่าโดนสะท้อนนะเพราะว่าโดนนาจาด้วยแถมเลือดเหลือหนึ่งโอ้ยังไม่ตายผมยังเหลือก่อนนิดนึงก็ไม่เป็นไรใส่สกิลนาจาสวนกลับไปผมเป่าพลังฝับ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 ติดมิดรัวๆแต่ก็เก็บได้หนึ่งตัวโอเคโดนสกิลโลโลสวนกลับมาก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็โดนดาเมจแรงนิดนึงนะผมก็ไม่มีอะไรมากตามด้วยสกิลของเฮคารอนผมโดดดึ๊บซึ่งโดดทำไมก็ไม่รู้ผมสกิลเอ็กโอเคโดนสกิลสวนมานะติดอัมพาตต้องมาลุ้นกันดีกว่าว่าจะติดอัมพาตกี่ตัวเฮ้ยโอ้โหไม่ติดสักตัวเลยผมแถมยังสะท้อนกลับไปได้ทำให้โลโลตายอีกต่างหากแต่ว่าตัวละครผมก็ค่อนข้างแบบเลือดปิ่มๆเพราะฉะนั้นเนี่ยลีน่าก็ฮิวทีนึงครับผมกรณีที่โดนสับฟอร์เมชั่นนะถ้าลีน่าไม่ฮิวนี่ก็อาจจะลำบากได้ผมแต่สำหรับบางคนที่จัดทีมเนี่ยอาจจะตั้งพัสซีเป็นอันสุดท้ายของหน้า3เป็นพวกเพิ่มพลังโจมตี 40% ผมว่าก็ดีเหมือนกันนะเพื่อที่จะได้ฮิวแรงๆสักนิดนึงครับผมอัตโต้ไปหนึ่งทีเพราะว่าถ้าเกิดว่าลีน่ามันไม่อยู่ข้างหลังเนี่ยดาเมจที่ออกมามันค่อนข้างที่จะน้อยมากเลยนะโอเคโต้ไว้1ทีโต้ไว้1ทีอ่ะก็ไม่มีอะไรมากผมก็กางโล่ยืนๆแบบว่ามึนๆไปเรื่อยๆผมศัตรูเร่งเทิร์นมาดึงคิสล่างปอมมาขอโดดไหมโอเคล้างสถานะลีน่าไปอีกทีนึงผมก็ฟื้นฟูเลือดขึ้นมาได้พอสมควรยืนหน้าดูโดนสกิลสาดพิษมาไม่ติดนะแล้วก็ตามด้วยสกิลเฮคารอนเร่งเทิร์นไป2เทิร์นนะผมเพราะว่าฝั่งเราเนี่ยจะมีตัวละครที่เร่งเทิร์นได้แค่ตัวเดียวนะก็ต้องใช้เวลาในการเล่นนานนานกว่าทีมสปีดผมเพย์ตอบโต้แล้วก็ติดสะท้อนไปนิดหนึ่งนะตามด้วยสกิลของอีวานผมสึบเข้าไป1ทีฟิกดาเมจเข้าไปฟื้นเลือดขึ้นมาสังเกตว่าเรามีแต่สกิลฟื้นเลือดตามด้วยสกิลสีเป้าโดนเต็มๆสะท้อนไป2ฮิตเจ็บมากใช่ไหมก็เล่งเทิร์นไปทีนึงผมสกิลปึบสตันไว้ไม่โดนเพราะเป็นซอมบี้นะส่วนสาดเดสกลับมาไม่เป็นไรผมก็ติดเดสนิดนึงแต่ก็ยังทนได้โอเคสกิลต่อมาผมก็จี้จุด1เป้าแล้วก็เล่งเทิร์นไป2เทิร์นผมก็เก็บไป1ซอมบี้1ตัวสกิลสาดเดสกลับมาอึกนาจาตายไป1ตัวแล้วผมก็ไม่เป็นไรผมพอยังเหลือสะท้อนอีก1ตัวเราก็เล่นแบบว่ารอเรื่อยๆนะสบายๆโดนเหมือนแบบโดนนวดแบบโดนค่อยๆนวดนวดไปเรื่อยๆนะความจริงนาจานี่มันก็ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรใส่สักต้านเดชนะจะได้เล่นง่ายๆหน่อย5ทีแล้วผมต่างฝ่ายต่างก็แบบว่ายืนแบบกระจังหน้ากันแบบโอเคสกิล3เป้าสวนไปต้องแบบคราวนี้ที่เจอทีมที่มีคิสผมก็ต้องลุ้นเห็นคารอนว่ามันจะใช้สกิลแบบเร่งเทิร์นบ่อยแค่ไหนนะเร่งเทิร์นหน่อยได้ไหมเฮียคารอนตอนนี้แบบขอเร่งเทิร์นหน่อยจัดการซอมบี้ไปอีกตัว2ตัวผมโอเคก็โดนสกิลสวนมายิงแอโร่มาผมอัตแลนต้าก็สะท้อนกลับไปผม1ทีก่อนแล้วหมดแล้วก็ฮิลกลับมาปุ๊บเลือดเด้งขึ้นมาหน่อยซาเดสกลับมาอีกแล้วไม่เป็นไรไม่ติดเดสผมโอเคสกิล3เป้าไปผมของอาคุมะก็เหมือนกับว่าค่อยๆต่อค่อยๆไถ่ไถ่โดนสกิลซาเดสกลับมาอีกแล้วไม่ติดเดชผมไม่เป็นไรสกิลสวนไปอีกครับผมเพิ่มดาเมจหน่อย6นาทีแล้วสำหรับทีมแรกยังไม่จบกันอีกเนี่ยยาวมากจะยาวไปไหนเนี่ยโอเคสกิลจิ้มจุดวีหนึ่งตัวผมโดนตัวไหนโดนแล้วก็ตายไปผมโดนเล่งเทิร์นไปสองเทิร์นจ้ะโดนสกิลปลาหอกมาอีกแล้วไม่รู้จะปลามาทำไมผมสะท้อนไปอีกหนึ่งทีแล้วก็อีวานสตันไปผมแต่ไม่น่าติดนะหรือติดแต่ผมไม่ติดผมก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆตีไปเรื่อยสังเกตว่าเจอออลลี่นี่ก็ลงเงินนานมากสะท้อนไปอีกทีนึงค่อยๆตอดไปเรื่อยผมฮิวหน่อยไหมฮิวเลือดขึ้นมาอีกนิดนึงโอเค
โดนสกิลธนูมาอีกแล้วผมต้านบล็อกทำให้บล็อกไม่ได้ก็ไม่ค่อยมีผลประโยชน์เท่าไหร่ผมนะตอนนี้ก็สกิลสามเป้าทะลุไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บติดไม่ติดติดช็อตไปหนึ่งตัวแต่ก็หลบหลีกสังเกตว่าออลลี่นี่แบบสกิลจะหลบแบบรัวๆเลยนะ สะท้อนไปอีกนิดนึงผมถึงมากใช่ไหมเร่งเทิร์นไปอีกหนึ่งทีผมโอเคศัตรูก็น่าจะหลบไม่ได้นะสำหรับน้องถั่วผมค่อยๆตีไปเรื่อยๆค่อยๆนวดค่อยๆนวดค่อยๆนวดข้อดีของทีนี้คือมันการันตีโอกาสชนะสูงมากเลยผมถ้าเกิดว่าสามารถอยู่ได้แบบตัวละครเยอะๆนะจนถึงเลดเกมผมด้วยการยืนสะท้อนแบบมึนๆแต่ข้อเสียคือกว่าจะจบเกมนึงผมดูสิทีมแรกนี่ก็ปาไป8นาทีแล้วผมมาดูทีมที่2ดีกว่าผมว่าจะเจอกับทีมไหนเอ่ยนะตัดฉากมาแบบมึนๆนี่อีกแล้วผมหน้าจอตัดตึ๊บดำๆหน่อยเพราะช่วงนี้ก็โอเคเข้ามาผมกับทีมที่2นะก็สำหรับทีมที่2ผมก็ไม่มีอะไรมากผมง่ายๆนะสำหรับทีมที่2เป่าโดนแบบสะท้อนตึ๊บๆๆๆออลลี่เปิดมาก็ไม่มีอะไรมากมายผมโอเคเปิดมาดีมากเลยผมเหมือนเดิมเป๊ะๆเหมือนกระตาเมื่อกี้เลยผมก็คือสกิลจิ้มจุดฮัลโหลจิ้มจุดบ่อยเกินยังไงต่อโดนโต้กลับไป1ทีดูจากลักษณะแล้วผมก็ค่อยๆแบบว่านวดไปเรื่อยๆผมโอเคสกิลคุณมาใหม่เรียบร้อยโต้ไป1ทีเกาะยังมีอยู่ลุ้นสกิลผมก็โดนเร่งเทิร์นมาสับแผนก็ไม่เป็นไรเลยผมก็ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆปึ๊บๆแล้วก็โดนสะท้อนไปศัตรูมีรู้สึกว่าจะมีเอ้ยเพิ่งสังเกตว่าศัตรูมีเดโลนผมก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะที่เอาไว้ต่อกรกับพวกทีมอาคูมาได้ของกรณีที่มีเดโลนนะเพราะว่าเดโลนเนี่ยมันสับเป้าเดียวมานี่มันถ้าเกิดว่ายืนหลังเนี่ยก็สามารถสู้กับทีมทึกได้แบบง่ายๆเลยนะโอเคน้ำแข็งแตกไหมโหไม่โดนน้ำแข็งแตกนะเสียดายทะลุปั๊บไปหนึ่งทีผมจิ้มเข้าไปอึชึบติดเกราะ อ่ะฟื้นเลือดขึ้นมานิดนึงก็ไม่เป็นไรแล้วกันโอเคโดนสกิล3เป้าทะลุบัฟของออลลี่มานะเป่ามาโดนน้ำแข็งไว้น้ำแข็งแตกก็โอเคน้ำแข็งก็ไม่โดนอาคูมาอยู่ดีนะ ก็ยังคงติดแช่แข็งเหมือนเดิมเร่งเทิร์นไว้ผมปึ๊บไม่ใช่เร่งเทิร์นอีกต้องบอกว่าล้างบัฟไปนิดนึงโอเคโดนสกิลโลโลสวนกลับมาไปอีกหนึ่งที่ยังไงเนี่ยติดพิษไป1ตัวอาคูมาออกจากน้ำแข็งเรียบร้อยแล้วตามด้วยสกิลของรีน่าผมบัฟต้านความเสียหายก็พวกกายภาพนะ โอเคโดนสกิลยิงธนูของออลลี่ผมก็แบบง่วงๆแบบนวงๆโอเคยังไงต่อเปิดมาก็โดนสกิลโอเคนาจ้าเป่าเข้าไปผมติดเดทมาสไปโดนเดทโอเคโดนเดทล่วงไป1ตัวแล้วผมค่อยๆล่วงไปทีละคนทีละคนโดนสกิลไหนอีกโดนสกิลผมอะไรก็ไม่รู้ผมเยอะแยะนัวๆแถมเร่งเทิร์นไปอีก1เทิร์นโอเคโดนสกิลเอาเวทของโลโลนก็ติดไหมลุ้นกันดีกว่าถ้าติดก็ลีน่าน่าจะล้างได้อยู่นะโอเคติดไป2ตัวผมก็ลีน่าน่าจะเอ้ายังไม่ล้างเหรอไม่เป็นไรเพิ่มดาเมจก็เพิ่มดาเมจแล้วสกิลของออลลี่อีกแล้วผมก็สับเข้ามาแรงมากผมค่อนข้างเจ็บเลยทีเดียวโอเคนาจาได้จะออกสกิลแล้วเป่าสับแผลนิดนึงให้เดโลมันหลุดมาจากข้างหลังหน่อยผมมันจะได้แบบเล่นง่ายๆนะเพราะเดโลอยู่หลังเนี่ยก็อันตรายไงนะถ้าเกิดว่าโดนสกิลเคียวมาโดนธนูยิงมาอีกแล้วก็ไม่เป็นไรค่อยๆตอบโต้โอเคล้างพับแล้วบึ๊บเข้าไปโอเคแล้วก็โดนสาดพิษกลับมาติดพิษไหมโอเคไม่ติดพิษเลยผมก็ถือว่าเอ้าติดไปหนึ่งตัวนะจ้าก็ไม่เป็นไรแล้วกันยากลางโลกอีกหนึ่งทีเดโลนสับโอเคสับมาโดนอีวานพอดีผมก็สะท้อนไหมไม่สะท้อนนี่แหละเพราะเดโลนมีการสะท้อนผมโอเคสกิลจิ้มจุดไปอีกหนึ่งจุดโดนเดโลนเต็มๆหน้าแล้วผมนะจุดนี้ขอเพียงแค่แบบว่าออกสกิลแบบถลุงเกาะดีๆหน่อยแล้วผมก็สามารถจัดการศัตรูได้ง่ายๆนะโดนออลลี่สกิลมาบึ๊บบึ๊บสับแผลอีกแล้วไม่รู้จะสับอะไรตั้งหนาแล้วก็ฮิวหนึ่งทีผมโดนสกิลสวนต้องขอบอกเลยว่าไม่รู้จะภาคอะไรดีผมเพราะว่าไอ้ทีมนี้นี่มันใช้เวลาเล่นนานมากเลยนะทีมนึงนี่ยาวมาก5ตานี่กว่าจะจบนี่ท่าทางจะยาวนานมากเลยผมโอเคคูมาสวนสกิลไปผม3เป้าก็น่าจะเก็บเดียวได้นะโอเคเก็บได้1ตัวผมเป็นการต่อสู้ที่ค่อนข้างยาวนานมากเลยผมสกิลปลาหอกมาก็ไม่เป็นไรโต้สะท้อนไหมโอเคจิ้มจุดไปอีกหนึ่งตัวผมค
คือต้องลุ้นแบบว่าให้อาคุมะเนี่ยจิ้มจุดบ่อยๆผมก็โอกาสชนะจะค่อนข้างสูงมากเลยนะยิ่งจิ้มจุดตั้งแต่เปิดเกมนี่เปอร์เซ็นต์ชนะนี่สูงปี๊ดมากเลยโตไหมโอเคก็ฮิววิกนิดนึงผมยาวนานมากผ่านไป5 ทีแล้วผมศัตรูเหลืออีก3 ตัวโอ้โหต้องมานั่งปาดเหงื่อผมโตอ่ะแล้วก็ตายสะท้อนแบบงงๆเนื่องจากว่าไม่มีเดโลเลยนะก็เลยไม่มีการสะท้อนผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงจุดนี้เมื่อไหร่ออลลี่ยิ่งใช้สกิลมาก็ยิ่งเจ็บครับผมเพราะว่าโดนสะท้อนสะท้อนสะท้อนกรอกหมดเรียบร้อยแล้วสตันไม่1 ทีก็ไม่น่าจะติดผมติดไหมไม่ติดก็ไม่เป็นไรผมโอเคโดนสกิล5เป้ามาสับแผนอีกแล้วนี่คือสับแผนรอบที่3แล้วเนี่ยสำหรับสกิลออลลี่เนี่ยก็โดนสะท้อนมาผมยังเจ็บเร่งเทิร์นไป2 เทิร์นครับผมอัตแลนต้าน้องถั่วก็โดนเปิดเผยตัวแล้วผมเดนิกโอเคโดนสกิลปลาหอกมาอีกแล้วผม บึบบึบบึบโอเคสกิลจิ้มจุดไปผมอีกบึบ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 โอเคโดนน้องออลลี่พอดีเลยผมก็แน่นอนว่าชนะแน่นอนผมณจุดนี้นะก็สกิลรูบับมาขอให้แค่ที่โดนตัวติดสะท้อนนะสะท้อนไปเรียบร้อยแล้วเหลือตัวสุดท้ายผมก็ไม่มีอะไรมากก็จิ้มจิ้มไปเรื่อยเฮ้ยจ้าก็เรียบร้อยผมสำหรับทีมที่2ก็เก็บแบบว่า easy easy ไลฟ์ผม2 ทีมแล้วผมขนาดเจอทีมที่แพ้ทางก็ยังชนะนะขออีกสักทีนึงแล้วกันผมน่าจะเป็นอีกรอบนึงรอบสุดท้ายแล้วกันนะเพราะว่าผมก็ไม่อยากให้คลิปมันค่อนข้างยาวเกินไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเอาแค่3รอบแล้วกันปกติผมจะลง5 รอบนะถ้าเป็นทีมสปีดผมแต่ทีมจึงเนี่ย3รอบนี่ก็ถือว่ามันจะนานมากแล้วเจอในระดับไหนโอเคก็ทีมไหนเนี่ยเจอทีมครบหมดเลยเนี่ยทั้งทีมสปีดเก่าทีมสปีดยุคใหม่แล้วก็ทีมถึกที่เป็นยุคใหม่เหมือนกันผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคเลยนะโดนตีน้ำแข็งโอเคตีติดมาอีวานยกโล่เสียดายอาคูมาออกสกิลเป็นสกิลแรกๆนี่น่าจะดีมากก็อยากรู้เหมือนกันว่าเจอ3รอบเนี่ยเจอทีมที่เป็นแบบไม่ซ้ำกันเลยสักแบบเนอะน่าสนใจดีผมว่าเราจะมีโอกาสชนะขนาดไหนนะโอ้โดนติดสตันไป1 ทีผมด้วยสกิลนาจาก็ไม่เป็นไรสกิลอาคูมาก็จิ้มจุดไปผมโดนตัวไหนโอ้โหโดนคิสเลยผมดีมากดีมากถ้าเราสามารถแบบว่าเก็บคิสได้เป็นตัวแรกๆเนี่ยก็จะทำให้เราแบบว่าเล่นง่ายขึ้นผมอ้าวคิสมาปุ๊บก็ตายปั๊บเลยผมแบบงงๆขอแค่ตอนนี้นี่ต้องลุ้นอย่างเดียวผมลีน่าต้องสกิลแบบว่ายาอาหารนาจาตายพูดไม่ทันขาดคำเลยก็อย่างที่รู้กันว่าทีมนี้ผมมันต้องพยายามเป็นไปได้ก็พยายามหาประดับต้านเดสใส่นะหรือไม่ก็ต้องอัดของแน่นๆผมไม่งั้นเนี่ยก็จะมีเปอร์เซ็นต์การที่จะแพ้สูงนี่แหละผมแต่ก็ไม่เป็นไรผมค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะไม่ซีเรียสอยู่แล้วโอเคสาดเดสมาอีกแล้วก็น่าจะตายไหมไม่ตายผมขอแบบลีน่าแบบว่าเอ้ยร้านทำไมไม่ออกสกิลนี้ตั้งแต่แรกโดนเร่งเทิร์นมาก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามีสกิลเวกอยู่ผมถึงแม้จะโดนเร่งเทิร์นก็ยังออกสกิลได้อยู่ดีลุ้นอย่างเดียวผมอาคูมะออกสกิลแบบว่าบ่อยๆก็จะจัดการศัตรูได้ไม่ยากนั่นเองผมใส่สกิลไปผมถ้าจะให้ดีนี่คงจะมีต้านเดซสักทุกอันเลยนะเพราะว่าทีนี้เนี่ยมันค่อนข้างแพ้เดซโอเคโดนสกิลไหนสาดเดซมาอีกแล้วติดไหมเนี่ย อย่าติดโอเคไม่ติดเลยผมรอดตัวไปนะสกิลจิ้มหอกสตันไป1 ทีผมก็ไม่ติดนะเพราะว่ามีสไปร์อยู่โดนสกิลปลาหอกสวนมาผมไปฟ้าเร่งเทิร์นก็ไม่รู้อะไรจะพูดว่านัวเนียนัวเนียมากแล้วต่างฝ่ายต่างเร่งเทิร์นกันไปผมก็ไม่มีอะไรมากขออากูมาจิ้มจุดอีกสักทีนึงแล้วก็เร่งเทิร์นอีกสักทีนึงก็ได้นะให้เอาคิสให้ตายผมเราจะได้แบบว่าปลอดภัยนิดนึงนะก็โดนสาดเดสกลับมาไม่ตายผมแต่ติดสถานะไม่ติดเดสเหมือนกันโอเครอดตัวไปผมตามด้วยสกิลอากูมาสวนไปครับ3เป้าปับเอาแล้วเหมือนจะเห็นอะไรลางบางอย่างแล้วผมโดนเร่งเทิร์นมาอย่างนี้ก็ติดเพิ่มคูลดาวน์ไปก็ไม่เป็นไรไหนดูซิจะโดนออกสกิลอะไรอีกสกิลนึงโอเคโดนสกิลแช่แข็งของสไปค์มาผมก็5เป้ามานะหรือเหมือนจะไม่เข้าแต่จะติดหรือเปล่าติดน้ำแข็งไปติดไปหลายตัวนะเนี่ยแถมทำให้ลีน่าติดสกิลแช่แข็งไปอีกเนี่ยถ้าเกิดว่าอาจจะมีปัญหาได้นะถ้าเกิดว่าลีน่าเนี่ยหลุดจากการแช่แข็งโอ้แพ้เข้าไปแตกตานี้ก็น่าจะแพ้แน่นอนผมเพราะว่าดูจากลักษณะเนี่ยสาดเดสติดเดนไว้โอเคติดเดนไปก็ตานี้ก็อยู่ที่ดวงจริงเนี่ยโอเคก็
จิ๊บเพตายนี้ต้องยอมไหมผมก็ค่อยๆโดนนวดไปก็เห็นให้รู้ได้อย่างหนึ่งว่าสำหรับคนที่อยากจะทำทีมนี้นะผมก็แนะนำอย่างหนึ่งได้ว่าถ้าเกิดว่าของไม่แข็งจริงนะผมตัวละครยังไม่ลิมิตเบรกไม่ครบเนี่ยผมก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งทำดีกว่าให้ไปทำทีมเนี่ยที่เขากำลังใช้อยู่ตอนนี้ก็คือใช้พวกคิสใช้น็อกลุกอะไรพวกนี้ผมมันจะค่อนข้างเล่นง่ายกว่านะสำหรับคนที่ของไม่แน่นหรือว่าเพิ่งเป็นผู้เล่นใหม่ที่ต้องการที่จะเริ่มทำทีมถึงนะเพราะว่าอย่างแรกเลยทีมนี้ผมอาคูมะเนี่ยมันค่อนข้างเป็นตัวที่หายากนะแล้วก็เป็นตัวละครที่เขาเรียกว่าตัวบางนะแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะทำของให้แน่นๆเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าเลยใช้ทรัพยากรในการทำที่เยอะมากผมนี่ขนาดผมว่าผมของที่ใช้ผมก็เยอะแล้วนะก็ยังแพ้อยู่ดีนะ จ้ะก็โดนเป่าเดชก็ค่อยๆนวดตายไปแล้วคนนึงผมสุดท้ายก็อยู่ที่ดวงออกสกิลจริงๆนะสำหรับทีมถึงเนี่ยกับอารีนาในตอนนี้นะคือผมบอกได้เลยว่าอารีนาในตอนช่วงนี้ใช่ไหมคือไม่ว่าเราจะทำของดีแค่ไหนอะไรแค่ไหนก็ตามใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราดวงไม่ดีเนี่ยก็แพ้ได้ผมไม่ใช่เรื่องที่จะแปลกประหลาดไปเลยผมย้ำกันอีกสักครั้งนึงนะผมสำหรับคนที่อยากจะลองจัดทีมแบบนี้นะผมก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยของไม่ครบของไม่แน่นอะไรประมาณนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนำให้ทำเท่าไหร่นะเอาจริงเพราะว่าถ้าเกิดอยากจะให้ทำจริงๆเนี่ยผมว่าควรจะใส่พวกน็อก2จุดอ่อนอะไรพวกนี้มาแทนอาคุมะน่าจะเล่นง่ายกว่านะในความคิดผมนะหรืออาจจะมีการใส่ตัวอื่นๆนะผมที่มีการปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ก็จะทำให้เล่นง่ายกว่านะเพราะว่าทีมนี้อย่างที่รู้กันว่าถ้าเกิดว่าของไม่แน่นจริงนะผมอย่าลิอาดเล่นเพราะมันยากมากนะขนาดที่ผมเล่นเป็นตัวอย่างให้ดูเลยนะขนาดระดับ3เป็น6เนี่ยก็ยังมีเปอร์เซ็นต์แพ้บ้างผมเป็นบางครั้งเลยนะมันไม่ใช่ของมันไม่ใช่ทีมที่แบบว่ามั่นใจว่าเล่น 100% เลยเนี่ยจะชนะ 100% นะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่แบบว่าคนที่แบบอัดโซเต็มๆคือถ้าเกิดใครอัดโซไม่แน่น 100% เนี่ยก็อย่าเล่นเลยดีกว่าก็ประมาณนี้แล้วกันผมสำหรับทำทีมอารีนาก็เป็นการแบบว่ารีวิวให้ดูเลยแล้วกันผมสำหรับทีมที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเริ่มให้ความนิยมผมสำหรับพวกท็อป10การเล่นเนี่ยนะก็ใครชอบคลิปดีๆแบบนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้ผมทั้งในช anel YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook ของผมก็อย่าลืมเข้าไปกด Follow ในช่องทวิสกันได้ผมนะก็เจอกันนะผมคลิปหน้าโชคดีครับ